และในเชียงใหม่ซูคอเรียมของเรานะครับจะมีปลาทั้งหมด2ประเภทนะครับนั่นคือปลาที่กินเนื้อและปลาที่กินพืชนั่นเองครับปลาที่กินเนื้อนะครับเราจะจัดเตรียมอาหารไว้เป็นเนื้อปลาโอเนื้อหมึกเนื้อปลาข้างเหลืองและเนื้อกุ้งครับปลาแต่ละชนิดนะครับจะกินอาหารที่แตกต่างกันนะครับดังนั้นเราจะต้องหั่นให้เหมาะสมกับปากของปลาแต่ละชนิดนะครับและชนิดการกินของปลาแต่ละชนิดนะครับสำหรับให้กับปลาทะเลที่มีขนาดใหญ่ในอุโมงค์น้ำจืดและน้ำเค็มของเรานั่นเองครับสำหรับปลาที่กินพืชนะครับก็จะมีผักบุ้งผักกาดขาวคะน้าแล้วก็แครอทครับแข็งแรงเลยครับวิธีการทำนำผักไปล้างเราก็จะหั่นแครอทเป็นชิ้นนะครับเพื่อให้ง่ายต่อปลาบางชนิดที่เขากินผักกาดขาวเราก็จะนำมาหั่นครึ่งครับคะน้าครับเราก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆครับวัตถุดิบที่เราได้หั่นและเตรียมเอาไว้เพื่อให้เหมาะสมกับปลาแต่ละชนิดนะครับแล้วเราจะจัดเตรียมใส่ถาดนะเพื่อนำไปให้กับปลาตามตู้ของอควาเรียมอีกทีนึงครับ